ร้านนี้เจ้าของร้านเป็นเชฟเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับร้านชื่อว่ากุ๊กขี้เมานะครับมาล้างหุ่นต้องกินมา12อย่างซิกเนเจอร์ทำมาเยอะไว้ก่อนเผื่ออร่อยมากไม่อร่อยมากนิ่งแล้วตานิ่งเลยอร่อยเลยน้ำซุปดีมากให้เยอะนะทุกคนดูดิแบบให้เยอะขายแพงให้เยอะขายแพงใช่เห็นใหญ่นี่ไม่ใช่ปลาหมึกนะแป้งล้วนคุณได้สั่งด้วยนะครับตัวนี้กำไรเยอะอยู่ได้คอมเมนต์เลยหน้าแรกพอแล้วทั้งหมดได้ไหมได้ไม่เป็นไรชวนกันหน้ากล้องเลยจะได้เลยได้เดี๋ยวผมไปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะทุกคนตอนนี้นะฮะบอลก็อยู่ย่านบรรทัดทองอีกแล้วนะฮะร้านใหม่ๆที่แบบให้อัปเดตหรือร้านที่เปิดใหม่ผุดขึ้นตลอดเลยอ่ะอัปเดตไม่มีขึ้นสุดโอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆวันนี้นะฮะบอลจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านนึงนะครับที่เจ้าของร้านเป็นเชฟเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมร้านชื่อว่ากุ๊กขี้เมานะครับชื่อ YouTube เค้าก็ชื่อนี้เหมือนกันนะครับวันนี้มาทําเมนูที่แบบว่าอยากผสมผสานหลายๆอันเข้าด้วยกันต้มเกี๊ยวบ๊วยไข่น้ำหมูสับเต้าหู้เดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์กันแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยแล้วก็ที่ต้องโดนเลยอ่ะคือหมูสับเกี๊ยวบ๊วยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ธรรมดาพอเขาใส่เต้าหู้ไข่แล้วก็ไข่น้ำเข้าไปด้วยอยู่ดีๆเขาก็ทำอยู่แล้วเขาก็แบบผมจะทำไม่เหมือนคนอื่นเหมือนร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยเพราะปกติสาขาที่เขาขายอยู่ก็คือสาขานวลจันทร์ถ้าใครเคยดูใครเป็น FC คอมเมนต์กันมาได้นะแบบเฮ้ยเรา FC กุ๊กขี้เมาอะไรอย่างงี้นี่ร้านนี้นะฮะก็จะเปิดตั้งแต่ 5:00 น.นะครับถึง 2:00 ไปเลยเปิดดึกมากเลยนะมาครับระหว่างเรารอเชฟนะครับเดี๋ยวเราสั่งก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คนแน่นมากทุกคนเอาเป็นเต้าหู้ทอดคัสตาร์ด1ครับพี่ปลาหมึกกรอบไข่เค็มนี่เขาบอกพลาดไม่ได้เนื้อคั่วตับย่างจิ้มแจ่วอันนี้ออกบ่อยที่ขาดไม่ได้เลยเกิดต้มเกี่ยมบวยเต้าหู้หมูสับน่ากินจัดดูดิเท่าที่ดูมาเขาจะใช้บวยประมาณ 2-3 ลูกนี่จำรายละเอียดเลยว่ะแล้วก็อันนี้น่ากินชอบเมนูโปรดอยู่แล้วพี่ทิงกินได้ด้วยยำปลาร้าประมาณนี้ทุกคนรอดูหน้าตาต้องน่ากินมากแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเชฟติดตามอยู่ครับจริงเหรอใช่ครับดูตลอดติดตามเหมือนกันนะใช่ครับเมื่อคืนเพิ่งดูมาเลยดูก็คืนวันแรกเฮ้ยไม่ดูก่อนหน้านี้อันนี้ดูมาหมูสับก็คือต้องหั่นใช้หมูเนื้อกับมันรวมกันแล้วก็ใส่บวยลงไปด้วยดูละเอียดกันนะแน่นอนแต่ดูคลิปเดียวดูคลิปเดียวแต่จำหมดดูเนื้อด้วยเนื้อที่มาจากซุปเปอร์สีแดงๆอ๋อที่แมคโครใช่ไหมแมคโครใช่ไหมพูดได้ใช่ไหมจ้ายังไม่เข้าแต่เผื่อเข้าผมสั่งไปแล้ว5อย่างมาล้างหุ่นต้องกินมา12อย่างซิกเนเจอร์ทำมาเยอะไว้ก่อนเผื่ออร่อยมากไม่อร่อยมากเพื่อนเชฟต้องกินด้วยกันแล้วแหละได้ได้เดี๋ยวนั่งกินชิวๆดื่มแก้วถ้วยไหมดื่มเอาหน่อยไหมได้ดื่มแบบไหนเก๊กฟีฟองหรือว่าผสมโซดาปกติแก้วถ้วยเขาผสมโซดาได้ด้วยไม่หมายถึงมันมีหลายแบบไงอ๋อเอางี้ดีกว่าก็ตัดเลยเนี่ยเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วอ้วนนะทุกคนอ้วนตับเลยนี่เรียกว่าขึ้นเรื่อยๆเลยเรียกว่าอะไรนะหุ่นแบบอบอุ่นใช่เขาอบอุ่นใช่เหรอชอบอบอุ่นหมอบอกว่าหุ่นแบบนี้นะหลายโรคเหมือนกันเราไปยืนหลังครัวอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อเชฟทำนู่นทำนี่แล้วก็ยืนไปคุยไปไปดีกว่าครับไปหมูครับเปลี่ยนที่ครับน่าจะชินแล้วป่ะครับปกติมีคนถ่ายอยู่แล้วเชฟก็ถ่ายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ถ่ายร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เล็กกว่าเพราะมันเล็กจะไปถ่ายอีกสาขาหนึ่งใช่นวลจันทร์แต่ว่านั้นมอไซค์เยอะนะใช่เป็นไงเป็นไงบอกแล้วดูเหมือนกันกินเสร็จต้องโยนถ่ายกล้องนี่เปิดมานานนะครับเนี่ยรู้สึกวันที่9วันที่10เดือนนี้เองก็ประมาณเดือนนี้ป่ะ10กว่าวันเออเหมือนเพิ่งทำร้านเสร็จแล้วก็ตอนแรกจะเลื่อนไปอีกเราบอกให้เปิดไปเลยเพื่อนช่วงนี้เลยเล่นเทสหน่อยจริงมี2ชั้นแต่ว่าเปิดขายแค่ชั้นเดียวตอนนี้ใช่เพราะว่ามัน2โซน VIP ใช่แล้วผมกินได้ถึงเช้าตอนนี้รับแค่เพื่อนอย่างเดียวเปิดแบบ2ที่คนจะได้กระจายคือเป็นโอกาสพอดีเราเห็นมาแล้วทองว่ามันแบบมันมาจนเราแบบทนไม่ไหวอ่ะแล้วมีสักร้านแล้วประเด็นที่มาแล้วทองมันรวมกลุ่มวัยรุ่นด้วยเราอยากได้ตลาดวัยรุ่นมากเพราะวัยรุ่นชอบดื่มใช่เพราะปกติผมจะไปโอ้ยโชว์ไหมเนี่ยเริ่มโชว์ใหญ่เลยเห็นกล้องโชว์ใหญ่โชว์ตอนแรกไม่มีนะไม่เคยมีนะไปรุ่นแกมีรุ่นพี่มาเปิดร้านแถวนี้หลายร้านแล้วก็พูดมาเป็นแบบเป็นเดือนหลายเดือนแล้วเป็นปีแล้วบอกเฮ้ยมาดูหน่อยพอเราเดินดูทีนึงว่าเอาเลยใช่เพราะผมอ่ะผม
จบจุฬาอยู่ตั้งแต่อนุบาลแล้วโหเห็นตั้งแต่สมัยตรงนี้เป็นร้านเกมอ่ะถ้าเราอยู่จุฬาคุณก็ต้องรู้ร้านเด็ดเยอะดิร้านเด็ดเยอะร้านลับๆอะไรเงี้ยมีแบบร้านที่ยังไม่ถ่ายพาช่องผมไปถ่ายได้ป่ะพอแหลมช่องผมได้ป่ะได้ไม่เป็นไรชวนกันหน้ากล้องเลยได้เลยได้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปได้ๆๆได้ได้ดูผัดกะเพราให้ดูก็ได้แต่กะเพรานี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของคุกกี้เมาเลยเคยไปรีวิวที่เชียงรายเป็นแบบร้านข้าวต้มกุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เขาบอกว่าคนที่แบบชอบดื่มชอบทำอาหารแบบรสเค็มจริงมากจริงตอนแรกทำร้านข้าวต้มใช่ป่ะติดเค็มมากจนลูกค้าว่าเยอะเมนูที่ผมภูมิใจแค่ไหนล่ะท็อปเซลเลอร์ไม่จะเป็นของหวานเสมอของที่มันหวานนะแสดงว่าคนอ่ะกรุงเทพเลยนะไม่ติดหวานใช่ติดหวานแต่ใส่ผงไม่เยอะผงรสใช่ใส่หมดเนี่ยนี่ให้ดูนี่นะอันนี้พูดเลยนี่ผมดูรสของฝรั่งอันนี้เอาลงมานี่ผมดูรสของฮ่องกงนี่ผมดูรสของไทยมีพอดทุกชาติที่ถ้าคุณรู้จักชาติไหนก็จะมาใส่จริงๆอ่ะผมเล่นมุกเหมือนกันแหละคุณต้องใส่นิดนึงให้มันกลมกล่อมใช่แต่ถ้าเราไม่ใส่นะเราสู้เขาไม่ไหวนี่ก็ออกบ่อยนะนี่เห็นไหมที่สั่งใช่ใช่วันนั้นไปกินในไข่น้ำเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันใส่ลงมาได้นะใช่เห็นมันต้องฟังไม่ใช่หรอกเพิ่มราคาจากไข่แพงก็เลยใส่มันให้มันดูเยอะเฉยแต่ว่าเลอะเทอะหน่อยนะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครัวแสดงไงครัวจริงนี่ทำเมนูอะไรครับเชฟกะเพราเนื้อเมนูซิกเนเจอร์เลยเมเจอร์มันจะไม่ได้แห้งเหมือนรู้สึกว่ามันกระด้างมันจะแห้งแบบว่ามีซอสเคลือบตัวนี้ผมจะใช้คำว่าด่านนะด่านก่อนเพราะว่าอยากให้ตัวเนื้อเนี่ยมันมีคลัสขึ้นมาบ้างความกรอบใช่สังเกตผมจะเอาทำเนื้อก่อนเพราะถ้าเกิดผมทำพริกกระเทียมก่อนเนี่ยพริกกระเทียมจะไหม้แน่นอนคิดเห็นไหมครับได้อยู่ครับแต่ไม่ต้องมากก็ได้ได้ไม่ทันแล้วทันทีนี้ซอสเนี่ยถ้าด้วยร้านอาหารเราจะทำไปแล้วมันจะมีซอสสำเร็จทีนี้ก็จะมีขายนะแจกสูตรไปแล้วแล้วคนก็อยากให้ทำขายอยู ที่จริงที่เราสั่งมานะฮะทุกคนมีแค่นี้แหละแต่นี้คือเชฟเพิ่มมาให้แล้วรู้สึกเหมือนมีอีกมีไม่ได้ค่อยๆมาอยากชิมที่สุดอ่ะคืออันนี้ลองครับวิจารณ์ตรงๆได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ดีผมว่าเดี๋ยวปรับเปลี่ยนกินด้วยได้ไม่เอาคือรสเยอะไม่เอาอุ้ยยอกต้องบอกก่อนว่าเปลี่ยนสูตรมาหลาย2ทีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่า1เลยนะไม่อยากให้เหมือนคนอื่น2คือลูกค้าบอกเฮ้ยก็ไม่เหมือนเกินไปให้มันกินได้แต่เพ้อะไรเงี้ยน่ากินอันนี้จะเป็นกับแก้มอันดับ1ของที่ร้านพอหมูเค็มแดดเดียวทำเองนะมีหน้าได้ยินทุกโต๊ะสั่งใช่หรอเออขอชิมก่อนแล้วลองแบบเอาแบบเลียวเลยเลียวอยู่แล้วเราเลียวอยู่แล้วเมนูนี้เป็นเมนูใหม่คือบอกได้ว่าเป็นไงนิ่งแล้วตานิ่งเลยตาลอยแล้วชัดแล้วอร่อยนะจริงบอกได้อร่อยเลยน้ำซุปดีมากครับแต่ว่าส่วนตัวถ้ากินจะบีบมะนาวเพิ่มส่วนตัวถ้าแบบไปได้อีกโอเคเพราะตอนแรกลูกค้าบ่นเค็มก็เลยลดเค็มลงมาแต่มันจะได้ฟิลแบบเค็มบวยบวกกับต้มจืดชอบอยู่แล้วการที่มีไข่เจียวอยู่ในน้ำซุปอันนี้คือชอบแบบชอบส่วนตัวอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอยากให้กินนี่ก่อนยำเพราะว่ายำมันเส้นเล็กมันจะไปเร็วนิดแต่ยำตัวนี้เป็นเมนูใหม่เหมือนกันเป็นเมนูใหม่ที่ขายดีมากแต่ให้เยอะนะทุกคนดูดิแบบให้เยอะขายแพงให้เยอะขายแพงใช่ๆพี่เกียรติทำเยอะให้จานใหญ่ๆเป็นไงดีดีเลยนะตอนแรกอ่ะเข้าไปแต่รู้สึกว่ารสชาติเหมือนแบบยำธรรมดาปลามันจะตามมาตอนท้ายพี่ดิ่งน่าชอบดีไม่นึกว่าแบบตอนแรกเข้าไปธรรมดาพอกินเกี๊ยวเสร็จปุ๊บก็ธรรมดาจริงด้วยอร่อยอร่อยจริงทำอาหารอร่อยถ้าอยู่แถวจุฬาพอเด็กๆชอบไหมเอาจริงอย่างน้อยกินนี้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเผ็ดไปมาหาอะไรเขาไม่กินเผ็ดเลยเต้าหู้ผมอ่ะคนมีอายุชอบกินมากแล้วชมเยอะเลยแต่ผมบอกไม่ต้องชมเยอะถ้าผมสั่งเขามาเอาไหมสดจ๊อบสดสดแน่นอนครับขายดีปวดไปเรื่อยให้คนหมั่นไส้ไปเรื่อยมาชิมวันนี้ดีกว่าเชฟเป็นคนผัด
ม่แต่จริงไหมคนเขาบอกว่าเชฟจะไม่ค่อยกินอาหารของตัวเองคือผมมามองปุ๊บผมรู้รสชาติเลยอ่ะผมชอบเดินไปหนีไปกินแถวนี้คนเดียวเด็กๆเบื่อใช่ไหมไม่อยากกินร้านตัวเองอร่อยอร่อยเลยรสชาติแบบจัดมากเสร็จแล้วที่ชอบเลยก็คือกะเพราตามหลักที่บอลคิดไว้คือถ้าใส่พริกแห้งคือถูกต้องมันจะเผ็ดอัพเตอร์ด้วยแล้วใบกะเพราหอมมากแล้วก็ผมเพิ่มเหล้าจีไปนิดนึงให้มันมีมิตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจอกหวานอัพเตอร์หวานเบาๆมันหลักสูตรอร่อยอร่อยอาหารอร่อยมากอยากให้มาชิมกันมาปิดคลิปเลยจบแล้วก็ดีจะได้กินอะไรดีไหมลองพักพักเผ็ดหน่อยปลาหมึกเนี่ยเอาไปชุบแป้งทอดครับแล้วก็ไปเคลือบซอสเผ็ดเค็มใหญ่มากเห็นใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ปลาหมึกนะแป้งล้วนแป้งทั้งนั้นแป้งมันก็กรอบมากแป้งเป็นก้อนแต่ปลาหมึกก็ยังมีตัวแป้งอ่ะมันกรอบแล้วมันก็ซึมซับตัวซอสกับไข่เค็มได้ดีตั้งใจถ้าเกิดเอาแบบไม่ตลกก็คือไปกินสไตล์พวกอาหารจีนสิงคโปร์เขาทำอย่างนี้ทุกคนไม่งั้นชุบแป้งทุกอย่างก่อนแล้วค่อยไปทำซอสแล้วซอสอ่ะมันจะเคลือบเหมือนไก่เกาหลีเลยซึ่งไม่ได้สั่งด้วยนะครับตัวนี้กำไรเยอะอยู่ไปคอมเมนต์เลยหน้าแรกจะหยุดกินไม่ได้อร่อยชอบอยู่แล้วแบบปกติแบบอาหารก็ต้องมีซุปหนึ่งแต่ไข่นุ่มด้วยไข่ของพูดได้ไหมเนี่ยแบรนด์เข้าหมดเลยเนี่ยแบรนด์เมทาโกเมทาโกครับอ่ะไปเข้าสักแบรนด์นะทีนี้เริ่มหายเผ็ดใช่ไหมเฮ้ยมาร้านผมคุณหายเผ็ดไม่ได้เบสเซอร์ที่เป็นของผัดนี้ทำคล้ายๆแบบมีเดียมแรด้วยเขายังเลือดอยู่เนื้อข้นตับเอามาผัดกับสมุนไพรเอาไปตำก่อน 4-5 อย่างทำเป็นเหมือนวิ้งแกงขึ้นมาแล้วก็ผัดใส่ข้าวคั่วด้วยนะแล้วก็ใส่ดีวัวเข้าไปด้วยโอ้โหแต่ปกติผมไม่ให้ชอบกินดีวัวแต่ว่ามันน่ากินมากเพราะมันแบบฉ่ำๆคือปกติว่าใส่เพี้ยเข้าไปด้วยแต่ผมไม่ใส่ผมไม่ไหวกับเพี้ยตัวเนื้อเลยที่แบบเปรี้ยวๆอร่อยนุ่มแต่ว่าไม่ชอบขมใครที่แบบชอบขมหรืออะไรเงี้ยแบบกินก้อยกินดีอะไรอยู่แล้วก็น่าจะแฮปปี้กับเมนูนี้มากมาเอานี้มาอันนี้คือเนื้อคั่วตับชอบกินมากเพราะว่าตัวเนื้อมันจะมีบัตตี้เยอะมีความเป็นเลือดฉ่ำอยู่ข้างในเยอะสูงมากถ้าคนชอบกินเนื้อจะชอบเลยถ้าคนไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบเลยเพราะว่าเลือดเนื้อมันเยอะนุ่มเลยตัวนี้ผักพืชจะเยอะมากทำให้ทุกคนอ่ะโยนไปตุ๋นแต่ผมอ่ะสั่งบุญเชยอ่ะผักพืชทุกคนลากออกเลยเพราะผมรู้ว่าเนื้อตัวเนื้อจริงๆอ่ะมันมีความเข้มข้นสูงคุณจะได้เจอตามร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแต่ว่าอันนี้ผมทำเป็นสเต็กที่นี่ผมขายเนื้อส่วนเดียวที่อื่นมันเยอะแต่พวกตักจะหาสเต็กกินเนี่ยมีประมาณถ้าให้ผมไปกินมานะไม่เกิน10ร้านในประเทศนี้เลยอร่อยแต่แจ่วบางไปหน่อยแจ่วบางใช่ไหมต้องเพิ่มข้าวคั่วให้มันเข้มข้นหน่อยชิมหน่อยชิโอเคต้องชิมต้องเพิ่มพริกป่นข้าวคั่วไปหน่อยหวานเนื้อข้าวตับดีจริงแบบชอบมันแบบเคี้ยวแล้วมันแบบทำสุดเจ๊ไม่หิวจริงอ่ะเดี๋ยวกินให้คุณกินก่อนช่องคุณลูกเอ็มจีอยากเคยคุณกินช่องผมคุณพาผมไปกินไงคุณก็กินด้วยเพราะว่าร้านเป็นร้านประจำคุณผมอยากรู้ว่าแถวนี้อะไรอร่อยเดี๋ยวพากินร้านนี้พี่เมาไม่เอาไม่เอารอคิวนานด้วยแล้วก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแพงอีกโอ้ตายแล้วเจ้าของร้านไม่ค่อยมาดูแลด้วยติดเหล้าผมเพิ่งมาอยู่ไงผมไม่รู้ร้านไหนอร่อยไม่อร่อยถ้าเกิดคุณเด็กจุฬาคุณพาผมไปกินโอเคได้มาเต้าหู้คัสตาร์ดแท้มีคัสตาร์ดข้างในข้างในเนื้อกับคัสตาร์ดอันนี้คือสายคัสตาร์ดที่หวานๆลงไปอ่ะไม่ครับไม่ใช่สั่งให้ทำให้เนื้อเนี่ยเป็นคัสตาร์ดเป็นนุ่มคัสตาร์ดดีมากผู้ใหญ่ชอบมากส่วนผมอ่ะก็ไม่ชอบเพราะเหมือนกระด้างเวลาไปกินตามตลาดแต่อันเนี้ยพอกินปุ๊บโอ้โหสั่งเขาเลยบอกพี่ขายผมคนเดียวผมจะสั่งเยอะสุดเท่าผมสั่งได้สรุปเขาขายคนอื่นโอ้โหใส่กันลืมโอ้โหใส่กันลืมเหลือเมนูสุดท้ายนะครับวันนี้อะไรนี่สุดยอดแห่งกับแก้มครับกับแก้มเด็กอ้วนกับแก้มเด็กอ้วนคอหมูเค็มแดดเดียวนี่ทำเองนะแต่ไม่ต้องสั่งหรอกเพราะว่าทำไม่ทันช่วงนี้เดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันเข้าใจละทำไมเรียกว่าคอหมูเด็กอ้วนมันเยอะกว่าเนื้อแล้วเท็กเจอร์คอหมูทั่วไปหรือแบบหมูแดดเดียวเวลาเคี้ยวอ่ะแห้งที่กินแล้วก็เนื้อเยอะแต่เนี้ยมันเยอะกว่าเนื้ออร่อยนะชอบทีเด็ดหวยนี่ร้อยเปอร์เลยกินครบทุกเมนูแหละชอบไหมเอากินโดยรวมชอบไหมชอบมากเกรงใจผมป่ะไม่เกรงใจเลยชอบอัดชอบปั่นไปด้วยบอกไปแล้วนี่อันนี้คอมเมนต์ตรงๆเลยนะแจ่วมันนั่นอันนี้ไม่ชอบไม่ชอบอันนี้แบบผมว่าติดหวานไปนิดนึงอันเนี้ยแล้วก็ไม่เผ็ดนิดเปรี้ยวไปแต่ส่วนตัวชอบอันนู้นไม่ชอบสรุปมึงไม่ชอบนี่หว่าแต่ส
ส่วนรวมอาหารรสชาติดีหมดแล้วก็วัตถุดิบดีขอบคุณครับ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 นี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะกินไปหูอิ่มมากกินเหลือเต็มเลยใส่ไม่ชอบอ่ะดิบอกกับบ้านไม่คือมันเยอะไปเชฟสั่งมาให้เยอะเชฟสั่งมาเยอะเกินนี่ถึงอยากให้ชิมอยากเยอะแล้วตรงๆเลยก็คืออร่อยจริงๆทุกเมนูอยากให้ทุกคนมาลองชิมนะครับก็ตอนนี้มี2สาขาเนอะก็คือที่นี่นะที่เราอยู่บรรทัดทองนะครับก็เปิดทุกวันตั้งแต่ 5:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับแล้วก็ที่นวลจันทร์เปิด 5:00 น.ถึง 1:00 น.ก็ให้เชฟฝากร้านหน่อยฝากมาแล้วนี่ฝากช่องดีกว่าฝากช่องช่องที่เมาได้ครับรู้มากจริง Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งกันด้วยไม่แต่ว่าสุดท้ายคุณต้องพาผมไปร้านนึงนะได้คุณอยู่จุดนั้นแต่กี่ขวบนะอนุบาลใช่ป่ะ15 ปี ผมขอร้านเดียวเลยที่คุณรู้สึกว่าอร่อยที่สุดคุณชอบที่สุดเอา15ปีมาทิ้งไว้ในการเชฟไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวขอไปนอนคิดก่อนที่รายการผมนะได้เดี๋ยวไว้คอลแลบด้วยได้ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับให้ช่องอีทไกด์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายอย่าแผ่วอย่า